ีสร้างได้ขนาดนี้ก็คุ้มแล้วก็น้องสร้างแบบอยู่ระหว่าง2ปีกว่าหมดคือจะเขียนแบบ1ปีเจ๊ว่ากับแฟนอ่ะให้ความสำคัญเรื่องเขียนแบบกับอาร์คิเทคใช่แล้วก็สร้างไม่ต้องรื้อหลายๆสร้างอ่ะ2ปีอันนี้ก็เป็นชั้น2อันนี้คือห้องเล่นเกมเหรอถูกต้องดูรู้เลยเนี่ยใช่ทำไมคนที่เด็กวัยรุ่นจะต้องเป็นห้องเล่นเกมกันเยอะเดี๋ยวนะอันนี้เล่นเฉยๆเพื่อความบันเทิงขออนุญาตเข้านะคะได้เลยค่ะไม่ได้แคสเกมแบบเหมือนอย่างพวกแบบมีสมัยก่อนมีบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ขี้เกียจเฮ้ยเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเจี๊ยบตอนนี้เห็นได้บอกว่าเจี๊ยบทำงานหมอเนี่ยแต่ก็ทำให้น้อยลงใช่เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นกับเจี๊ยบใช่พี่มดเห็นประหลัดตอนที่ไปหาพี่มดสมัยก่อนจะไปถ่ายรายการทีจะต้องลงเวรดึกมาแล้วก็มาสลบมาดมยานัดอะไรนะตอนนั้นกับผมตอนนั้นอ่ะเรายังเด็กเรายังไหวมันยังไม่แสดงอาการอะไรออกมาเนาะจนมันสะสมกันเรื่อยๆจนเป็นแพนิคไอ้คำว่าเป็นแพนิคเนี่ยอาการเริ่มต้นของเจี๊ยบเป็นยังไงคือเจี๊ยบอ่ะเป็นหมอจะเลยรู้ว่าฉันคือแพนิคแต่คนส่วนใหญ่จะคิดว่าอาการมันจะแบบเหมือนใจเต้นสั่นแรงหน้าชามือชาเหงื่อออกเหมือนเวลาพี่มดตกใจมากๆอ่ะหรือว่าได้ยินข่าวร้ายอะไรมากๆแล้วใจสั่นแบบปั๊กๆๆๆเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วหายใจไม่ทั่วท้องรู้สึกเหมือนโลกนี้จะถล่มอ่ะอย่างนั้นอ่ะแล้วพอจะเป็นปุ๊บจะรู้เลยว่าฉันเป็นแพนิคแล้วแล้วลองคิดดูดิคนทั่วไปไม่รู้ว่าเป็นแพนิคเขาจะคิดว่าเขาจะตายมันจะเป็นอาการเหมือนคนจะตายอ่ะเหมือนฉันนั่นหน้าอกอะไรเงี้ยแต่จะรู้ว่าจะไม่ได้เป็นโรคอื่นนอกจากแพนิคแต่เรายังควบคุมตัวเองไม่ได้ทั้งนั้นที่เรารู้ไม่ตายนะแต่มันคนประสาทจะแตกอ่ะเข้าใจมั้ยเหมือนคนมันแบบประสาทจะแตกอ่ะอธิบายไม่ถูกก็เลยทําให้รู้สึกว่าต้องเบาแล้วก็คือตอนแรกยังหาสาเหตุไม่เจอว่ามันเกิดจากอะไรจนแบบทํางานไม่ได้แบบมีผลกับการใช้ชีวิตอ่ะสมมุติจะลงเวรดึกมาใช่มั้ยแล้วจะมานอนกลางวันอยู่จะสะดุ้งตื่นเฮือกมาตอนแบบบ่าย4ร้องไห้หายใจไม่ออกจนกระทั่งพอใกล้จะเรียนจบปีสุดท้ายของหมอฉุกเฉินน่ะเฮ้ยเริ่มเป็นแล้วมันทําให้เจี๊ยบอ่ะชีวิตเปลี่ยนเพราะตอนแรกจะวางแผนไว้ว่าถ้าฉันเรียนจบนะเพราะเรียนมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะอยากจะไปเที่ยวเมืองนอกอยากจะแบบไปที่ไกลๆกับพ่อแม่หรืออย่างเงี้ยใครเป็นกลัวเครื่องบินช่วงนั้นนั่งเครื่องบินไม่ได้เลยแล้วยังไงอ่ะแล้วดีขึ้นหรือยังก็คือต้องหาหมอเลยเป็นหมอก็ต้องหาหมอใช่หาหมอเป็นจิตแพทย์มารักษาตัวเองไม่ได้กินยาแล้วก็อาจารย์เขาก็เริ่มซักประวัตินู่นนี่นั่นจนค้นพบว่าอ๋อตัวกระตุ้นถึงจะคือทุกครั้งที่ต้องอดนอนอาการจะเริ่มเป็นแล้วจะเริ่มใจสั่นมาแล้วการพักผ่อนนี่มันสำคัญสำคัญสิใช่พออายุเยอะตาเบี้ยวใช่ไหมใช่มดดำก็ตอนนั้นก็ตาเบี้ยวเขาเสียไปเลยจะรู้เลยว่าร่างกายสำคัญสุดกับเวลาให้คนที่เรารักตอนเด็กๆที่จะเจอพี่มดช่วงนั้นเป็นช่วงแบบบ้างานเอาอะไรมาเอาหมดเลยแต่พอเราได้ทำถึงจุดๆนึงแล้วอ่ะจะรู้ว่าต่อให้เรามีเงินมีชื่อเสียงมีอะไรมากเท่าไหร่อ่ะมันซื้อเวลากับสุขภาพไม่ได้เรื่องจริงจริงใช่แล้วเวลามันเร็วอ่ะเนาะเราโอ๊ย30กว่าไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจากเลข3มาเลข4นี่คือแล้วเดี๋ยวพอ4ใกล้แล้วไง4แล้วจะ5เนี่ยจะเร็วมาก4ถึง5แล้วก็ทําใจแล้วค่ะไม่เราคือเจอว่าเห็นคนที่ตายในห้องฉุกเฉินเยอะนึกออกมั้ยทําไมครับก็จะเป็นหมอฉุกเฉินเออใช่คนไข้ใช่มั้ยนึกออกมั้ยแล้วเรารู้ว่าวันนึงอ่ะเราก็ต้องพัดพากจากคนที่เรารักอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเจมให้ความสําคัญกับครอบครัวกับคนที่รักที่สุดจริงนะนี่เงินกองอยู่เต็มห้องแต่นอนเฉยๆอ่ะลูกไปใช้ไม่ได้ทําไงมดดําโอ๊ยแต่ฉันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นไงถ้าทุกวันที่พี่ก็เป็นพี่ไม่เอางานเช้าเลยอันนี้คือห้องนอนใช่ห้องนอนห้องนอนแบบเรียบง่ายจริงๆนะก็ยังเหมือนเดิมคือไม่มีอะไรเหมือนเดิมใช่มีพวกนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเกมไงกับพวกของสะสมวันนี้ขออนุญาตเข้าไปดูห้องเสื้อผ้าได้ค่ะนี่ห้องเสื้อผ้าเป็นจริงๆนะพี่ว่าน้อยแล้วมันเหมือนพอที่2คนนะอันนี้ฝั่งเจี๊ยบนี้ฝั่งน้องเดียแค่นั้นเองจริงๆเหรอแค่นี้เจี๊ยบเป็นคนที่ใส่เสื้อตัวเดียวทำทุกอย่างเน้นเก๋ๆขาสั้นด้วยใช่ดูสิมีแค่นี้แล้วก็เสื้ออันนี้ที่ใส่บ่อยสุดก็คือจะอยู่ที่นี่ก็เสื้อยืดคือเสื้อตัวเดียวของเจี๊ยบนะบอกเลยว่าใส่คุ้มมากเจี๊ยบเป็นคนอาบน้ำครั้งเดียวต่อวันใช่ไหมตอนกลางคืนก่อนนอนอาบน้ำเสร็จใส่ชุดนี้นอนตื่นเช้ามาไปทำงานใส่ชุดนี้เพราะใส่เสื้อหมอทับกลับมาอยู่บ้านก็ใส่ชุดนี้กลับมานอนก็กลับมาอย่างนี้อีกชุดเดียวใส่คุ้มไปออกกำลังกายก็ใส่เสื้อตัวนี้อ่ะห้องน้ำห้องน้ำสวยสวยจริงทำไมต้องเป็นคู่คือมันเริ่มจากก่อนที่เราจะมีบ้านแล้วเราอยู่ห้องของเจี๊ยบสมัยก่อนก็จะมีห้องน้ำแล้วทีเนี้ยเวลาอาบน้ำอ่ะบางทีมันอาบพร้อมกันมันจะต้องแยกน้ำอุ่นกันอ่ะฉันก็เลยคิดว่าถ้ามีบ้านนะเราจะอาบน้ำพร้อมกันแล้วได้น้ำอุ่นไปพร้อมกันเอาง่ายๆว่าคิดเผื่อมาหมดแล้วใช่คิดมาก่อนคือเจฟเอาเพนพอยท์ทุกอันที่มีตั้งแต่เคยใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กเอามาแก้อยู่ในหลังนี้หมดเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยสวัสดีครับ Happy birthday Happy birthday จริงๆไม่นี่ของเจฟของวันของเจฟเองมาไม่ต้องมาเย็นมาทำไมเนี่ยมาทำไมเขาให้ฉันมาสองคนไปสนิทกันตอนไหนเขาน่าเป็นนางสาวไทยร่วมเป็นคุณลืมเหรอว่าเขาเป็นนางสาวไทยมา
นุ้ยเขาเป็นอดีตนางสาวไทยลืมเหรออย่าพูดอดีตอดีตมันหมายความว่าเขายึดมงกุฎหนูแล้วนั่งบนเตียงเขาเป็นหนึ่งในนางสาวไทยอ๋อเป็นนางสาวไทยด้วยกันเออไม่ได้สนิทหรอกเขาเป็นรุ่นน้องเขาเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องสนิทสิเนี่ยรู้ทุกเรื่องกันคือเจี๊ยบเนี่ยเป็นอะไรที่พอเจี๊ยบได้มงปุ๊บทุกคนต่างบอกว่านุ้ยไปบอกอะไรเจี๊ยบหรือเปล่าไปสอนอะไรน้องมาหรือเปล่าทำไมอ่ะทำไมเหมือนกันเลยอ๋อแบบนี้ใส่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนั่งเป็นคนประกาศรางวัลเจมนะเออนางเป็นพิธีกรวันที่ได้รางวัลนะแต่เอาจริงเราก็ไม่เคยเห็นนางสาวไทยเป็นเหมือน2คนนี้นะแล้วตอนที่จะได้อ่ะเจ๊แบบโบกมือไม่เป็นแล้วพี่นุ้ยเป็นคนที่เป็นตะโกนบอกเจ๊ว่าสูง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 อย่างไรเขาได้นางโบกมือแบบเบี้ยใช่เพราะเราไม่รู้เขาไม่ได้สอนนี่ว่าถ้าใครได้ตำแหน่งต้องโบกมือเขาสอนค่ะเขาไม่มีแต่เธอไม่ตั้งใจฟังค่ะไม่มีมีค่ะจอโรเบิร์ตพาวเวอร์ไงจำไม่ได้แล้วคนละรุ่นหรือเปล่ามันนานแล้วใช่ไหมนุ้ยเจ๊นั่งไปกันมาอยู่นี่ลูก18-19ปีของเจ๊บอ่ะจริงๆทุกวันนี้ก็ยังเป็นหมอแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับว่าอะไรอย่างนุ้ยได้มีโอกาสมาปรึกษาเขามาเพราะไอ้นุ้ยก็เป็นเกี่ยวกับใกล้หมอเหมือนกันนี่เลยเอ็งโทรหาเลยเวลาตอนแรกๆอยู่อุ๊ยน้องเราเป็นหมอเราสบายแล้วเว้ยโทรหาเว้ยเฮ้ยเจ๊เป็นงี้มันตอบว่าไม่รู้ว่าพี่ก็ไปหาหมอดิเอ้าไม่ใช่หมอหรอก ไม่ตอนนั้นเขามาถามตอนที่ยังไม่จบหมอไงยังเรียนอยู่ตอนเป็นเด็กอะแต่อย่างที่แบบให้ความรู้จริงๆเกี่ยวกับการปั๊มหัวใจโอ้ยนี่ CPR เนาะเรียนหนุ่ยก็ไปช่วยด้วยกันใช่ไหมไปเรียนไม่ได้ไปช่วยหรอกไปเป็นภาระมากแต่ทำไมคือเรื่องคือโรงเรียนเนี่ยจะอยากให้แบบว่ามีการอบรมการช่วยกู้ชีพแล้วก็ต้องสอนตั้งแต่เด็กๆขั้นพื้นฐานมันอยู่ใช่มันอยู่ในหลักสูตรที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าโรงเรียนสอนหรือว่าทำเป็นมูลนิธิหรือว่าทำเป็นอะไรไม่ของเจ๊ปะคือมูลนิธิไงมูลนิธิเลสบี้นี่ไปเรียนมายังไม่รู้อีกนะเนี่ยขอเจ๊เหมือนที่เจ๊เคยบอกตั้งแต่พี่มดดำสัมภาษณ์เจ๊แต่เด็กว่าเจ๊อยากมีฟรีคลินิกเออเจ๊ก็เลยทำในรูปแบบมูลนิธิ Let's Be Hero ซึ่งจะมีโครงการแบบฟรีคลินิกแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ไปรักษาคนไข้ซึ่งไอ้ CPR เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ก็คือ Let's Be Hero Save Alive ก็คือเจ๊จะสอนเดือนละครั้งให้ประชาชนที่สนใจเนี่ยมารับความรู้แล้วพี่ปอนน่ารักมากคือไม่ใช้เส้นสายในการมาขอเรียนเพราะว่าจะเรียนฟรีให้ประชาชนเขาลงทะเบียนมาอ๋อหรอปอนน่ะหรอลงทะเบียนมาเราได้รับเลือกด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยฮอตมากเลยนะลงไปไม่กี่นาทีเต็มเพราะสอนแค่เดือนละ40คนตอนนี้ช่วยสอนพี่หน่อยว่าคุณคนนี้เขานิ่งไปนานแล้วไม่ตอนนี้เอาจริงนะเขาตัวเองคนสโตรกเยอะมากนะเนี่ยแล้วคนแต่ว่าตอนนี้เนาะแล้วเราอ่ะบางทีอ่ะเราไปเห็นน่ะการ CPR อย่างเงี้ยเราอยากจะช่วยเนาะแต่ถ้าเราช่วยผิดอย่างเงี้ยบางทีเราไปดูในละครหรือดูในอะไรเงี้ยทำผิดเมื่อกี้พี่มดดำพูดเรื่องสโตรกขึ้นมาใช่ไหมคือสิ่งสำคัญคือลองสังเกตอาการถ้ามีปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยรีบไปโรงพยาบาลเพราะถ้าเราไปทันตั้งแต่เกิดอาการนะภายใน 4.5 ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงเนี้ยเดี๋ยวนี้นะว่าดีนะ6ชั่วโมงจะมีแบบต้องดูว่าทำได้หรือเปล่ามันจะเป็นการลากคลอตออกมาจากหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้า 4.5 ชั่วโมงจะเป็นการให้ยาเพื่อที่ว่าคุณอาจจะมีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีความรู้ว่าเฮ้ยสโตรกจะเป็นยังไงไม่ใช่คิดว่าเฮ้ยฉันไปนอนทับหมอนหรือเปล่าแขนเลยยกไม่ขึ้นอย่าคิดว่าเป็นทับเส้นประสาทอย่างเดียวอะไรเงี้ยถ้ามีพวกแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดเฉียบพลันเฉียบพลันก็รีบมาโรงพยาบาลพูดไม่ชัดใช่ปากเบี้ยวปากเบี้ยวอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องมีเป็นชุดนึกออกไหมบางคนอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่สำหรับอันนี้ก็คือถ้าเราเห็นคนที่หมดสติอยู่คือเราต้องแยกก่อนการ CPR เนี่ยเราจะทำก็ต่อเมื่อคนคนนั้นหัวใจหยุดเต้นอะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนหมดสติทุกคนจะต้องทำ CPR เพราะฉะนั้นเราจะแยกได้ยังไงคะนักเรียนต้องอันนี้ก่อนต้องอันนี้ก่อนเดี๋ยวไม่หยุดเลยหยุดเลยนักเรียนไม่ถูกสักอย่างตอนแรกมาวะมีสติเวลาเจอคนนะอ๋อตอนแรกเข้าใจยังมีสติหนุ่ยมีสติก่อนเนาะเพราะว่าคนที่เขาอยู่นิ่งๆเขาอาจจะแค่นอนหลับเฉยๆก็ได้ถ้าเกิดคนที่ยังหายใจอยู่ไม่ CPR เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคนที่หมดสติอะไรอย่างเงี้ยเราจำไว้ว่าการ CPR จะทำต่อเมื่อคนนั้นหัวใจหยุดเต้นอ่ะอย่างนี้จะมาใช่ไหมจะมาปุ๊บดูสถานที่ปลอดภัยเข้าไปหาได้เนาะแล้วเราก็มาเรียกเขาดูว่าเขามีสติไหมอ่ะเรียกคุณคะตกที่ไหล่สองข้างแรงพอว่าคนที่หลับลึกจะตื่นแต่ถ้าคุณคะแล้วนิ่งขนาดเนี้ยแสดงว่าผิดปกติแล้วขอความช่วยเหลือโทร1669ขอเครื่อง AED มาไอ้พวกเครื่องช็อตไฟฟ้าเครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจเนาะโทรก่อนเลยถ้าเกิดว่า1669เปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วก็ทำต่อไปขั้นต่อไปคือดูว่าเขาหายใจไหม
อ่ะการดูว่าเขาหายใจเนี่ยดูแค่ว่าหน้าอกเนี่ยมันขยับขึ้นลงไหมแต่ก็ดูอุ้ยไม่หายใจแต่ก็เริ่มสตาร์ท CPR แต่บนนี้บอกเลยว่าผิดเพราะว่าถ้าคนไข้อยู่บนเตียงต้องลากไปพื้นราบแขนไปที่ราบใช่เรานั่งข้างตัวผู้ป่วยจุดตัดหัวนมเนื้อไหมเวลาที่ดูตำแหน่งว่าเราจะเอามือไปวางตรงไหนอ่ะก็คือนี่เส้นตรงนี้เสร็จแล้วทีนี้เราได้ตำแหน่งมามันก็คือตรงนี้ใช่ไหมที่เขาจะบอกว่าจุดตัดของเส้นอ่าฮะเวลาวางมือเราไม่ได้ใช้ทั้งมือปั๊มอย่างนี้มันจะไม่มีแรงเราจะใช้ส้นมือแล้วเราวางไปที่นี่เวลากดเราจะใช้ตรงนี้แทนมันจะมีแรงกว่าใช่ไหมใช่ป้าใหญ่คุณไอ้หนุ่ยเธอมาแล้วคุณอาร์ตเขาทำกับข้าวไว้ข้างล่างพี่อาร์ตทำหรอใช่พี่เป็นคนมีฝีมือด้านการทำอาหารป้าหิวแล้วป้าค่ะ